ั้นค่ะเพื่อเป็นการป้องกันการเข้าสู่ระยะที่3ของการแพร่ระบาดไวรัสโควิด-19ทางด้านของกรรมการด้านวิชาการโรคติดต่อก็เลยทำข้อเสนอมาให้ทุกคนต้องมีช้อนกลางส่วนตัวในการรับประทานอาหารนะคะรวมถึงทุกชุมชนไม่ว่าจะเป็นเรื่องของชุมชนที่เป็นบ้านหรือว่าเป็นคอนโดมิเนียมอยากจะให้ตั้งคณะกรรมการขึ้นมาดูแลเลยโดยเฉพาะการตรวจวัดอุณหภูมิร่างกายแล้วก็งดเดินทางไปยังต่างประเทศเพราะตอนนี้ถึงเวลาแล้วค่ะที่ทุกคนจะต้องช่วยกันให้ผ่านพ้นวิกฤตนี้ไปให้ได้ค่ะซึ่งทางด้านของนายแพทย์พรเทพสิริวนารังสรรค์กรรมการด้านวิชาการโรคติดต่อเสนอค่ะว่าเพื่อเป็นการป้องกันการระบาดเข้าสู่ระยะที่3นี้ทุกคนต้องช่วยกันค่ะโดยการตั้งคณะกรรมการระดับชุมชนเพื่อตรวจสอบกันเองอย่างเช่นคอนโดมิเนียมก็อาจจะต้องมีการตรวจวัดอุณหภูมิร่างกายก่อนเข้าคอนโดทุกครั้งส่วนในระดับชุมชนหมู่บ้านนอกจากจะมีการทำงานร่วมกันกับทางอาสาสมัครประจำหมู่บ้านแล้วก็ต้องมีการตรวจสอบเช็คสภาพร่างกายของคนในชุมชนเช่นเดียวกันนะคะรวมไปถึงนะคะประชาชนก็ควรจะยกเลิกการเดินทางไปต่างประเทศโดยเฉพาะประเทศกลุ่มเสี่ยงคือถ้าเดินทางไปแล้วควรกักตัวเองอยู่บ้านเป็นเวลา14วันยกเลิกการจัดงานหรือกิจกรรมที่มีคนอยู่รวมกันกว่า100คนต้องการการแพร่กระจายของเชื้อนะคะต่อไปนี้ค่ะทุกคนจะต้องมีช้อนกลางส่วนตัวนอกจากช้อนประจำที่ใช้พกไปตลอดเลยนะคะส่วนคนปกติก็ให้สวมหน้ากากผ้าแล้วก็ใช้เจลแอลกอฮอล์ซึ่งก็จะสามารถฆ่าเชื้อโรคได้ 100% ค่ะไปฟังเสียงของกรรมการด้านวิชาการโรคติดต่อกันค่ะผมอยากจะขอร้องพี่น้องประชาชนที่ดูรายการนี้อยู่นะครับว่าต้องช่วยกันข้อที่1ท่านจะต้องมีกรรมการในระดับพื้นที่ขึ้นมานะฮะซึ่งกระทรวงสาธารณสุขเราก็ช่วยกันอยู่ในพื้นที่เราก็มีเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลตำบลนะโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลและอสมในกรุงเทพเราก็มีอสมเรียกว่าอสสแต่ว่าผมในอีกฐานะหนึ่งสมาชิกสภากรุงเทพนะฮะเรายืนยันว่าเรามีแต่ว่าไม่ครบพื้นที่เพราะฉะนั้นท่านจะต้องตั้งกรรมการระดับชุมชนขึ้นมาคอนโดนิติบุคคลต้องมีกรรมการมาช่วยดูนะฮะไม่งั้นมันจะหลุดรอดไปทุกคอนโดจะต้องวัดไข้คนจะเข้าคอนโดเข้าทุกวันนะแล้วก็ต้องช่วยกันตรวจว่าใครป่วยถ้าท่านไม่ช่วยนะท่านจะรู้ไว้ระดับ3ก็ไม่มีประโยชน์เพราะว่ามันไกลตัวท่านต้องเอาที่ใกล้ตัวกันต้องช่วยกันเฝ้าระวังรวมกับเจ้าหน้าที่สาธารณสุขท่านต้องมีกรรมการทุกชุมชนซึ่งมีอยู่แล้วในกทม.มี 2,000 กว่าชุมชนนะและคอนโดส่วนในตำบลหมู่บ้านก็ขอให้ทำงานกันอย่างจริงจังร่วมกับเจ้าหน้าที่สาธารณสุขและอสม.นะฮะขอร้องพี่น้องประชาชนยกเลิกการเดินทางไปต่างประเทศทั้งหมดณวันนี้นี่เกิน120ประเทศจาก191ทั้ง92ประเทศ193ประเทศของ UN นะฮะตอนนี้ติดไปมากกว่า120ประเทศแล้วนะยกเลิกเดินทางไปต่างประเทศทั้งหมดแนะนำว่าถ้ากินข้าวสำรับนะท่านต้องมีช้อน2คันคันหนึ่งตักเข้าปากอีกคันหนึ่งไปตักจากสำรับกลางนะช้อนกลางประจำตัวประเทศจีนเขาใช้มา5ปีแล้วนะช้อนกลางประจำตัวแล้วนะร้านอาหารทุกร้านนะท่านอยากขายดีนะท่านแจกช้อนกลางประจำตัวและช้อนกินด้วยทุกคนต้องมีวินัยเพราะว่าตอนที่เราเอาช้อนกลางตักเนี่ยคนอื่นก็ใช้ช้อนกลางตักมันก็แจกผ่านช้อนกลางที่มือคนกินก็ใช้ช้อนกลางตัวเองตักอันนี้สำคัญมากนะฮะแล้วสุดท้ายเลยนะด้วยความปรารถนาดีนะก็ถ้าท่านคิดว่าท่านไปแล้วในสิ่งที่ไปตรงจุดที่มีการระบาดมาท่านสงสัยว่าอาจจะติดนะแยกตัวเอง14วันนะขอให้มีวินัยอย่างยิ่งยวดนะแยกกักกันตัวเองแยกของใช้อาหารอุปกรณ์ทั้งอย่างที่จะไม่ปนกับคนอื่น